ดราม่าเบลล่าลบลูกคู่ไม่จบชาวเน็ตดามแซดช่องต้นสังกัดไม่ช่วยเซฟเวียจากกรณีหนุ่มเวียโพสรูปคู่วิกกี้เปิดตัวภรรยาอย่างเป็นทางการพร้อมทะเบียนสมรสและแคปชั่นหวานถึงที่รักจากนั้นก็มีคนไปส่องอินสตาแกรมสาวเบลล่าเพราะว่ารูปคู่หายเกลี้ยงไปแล้วนั้นล่าสุดดราม่าชาจารามไปกันใหญ่ดังชาวเน็ตมีการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันหลายมุมด้วยส่วนมากมองว่าเบลล่าทำถูกต้องแล้วถือว่าเป็นการให้เกียรติคนปัจจุบันของเวียแต่เพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยขณะที่ช่อง7ต้นสังกัดของเวียสุกลวัฒน์เองโดนพลอยฟ้าพลอยฝนโดนดราม่าไปด้วยหลังช่อง7เสนอข่าวเบลล่าลบรูปคู่เกี้ยงเหลือไว้สถานะพี่น้องเจอคอมเมนต์ถ้อยคำรุนแรงไม่พอใจหวังผลกระทบส่งผลให้พระเอกหนุ่มโดนแซะ